ความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ในครั้งนี้ก็คือสิกขาสามอย่างสิกขาสามอย่างอย่างแรกก็คืออาทิศีลสิกขาสิกขาคือศีลอันยิ่งการรักษาศีลของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็เริ่มจากศีล5ศีล8สามเณรก็ศีล10พระภิกษุก็ศีล227ภิกษุณีก็ศีล311การรักษาศีลทำให้ยิ่งขึ้นไปนั้นเป็นทำให้กายและวาจาของเรานั้นมีความสงบมีคุณธรรมขึ้นด้วยกรอบของศีลศีลนั้นถ้ารักษาไว้ได้ก็ทำให้กายสงบได้วาจาสงบได้ถ้าเรารักษาได้เราจะมีความเย็นได้เราจะมีความเป็นปกติได้เพราะคุณค่าของศีลจะเป็นอย่างนั้นเมื่อรักษาได้เราก็เย็นแล้วก็ทำชีวิตให้เป็นปกติได้นั่นเองในประการที่สองก็คืออธิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตอันยิ่งการทำจิตให้นิ่งการทำจิตให้สงบหรือว่าการเจริญภาวนาที่กำหนดจิตให้อยู่นิ่งเพื่อจะพิจารณาธรรมพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นส่วนสำคัญที่ว่าอยู่ที่จิตของเราถ้าจิตฟุ้งซ่านคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้108,009ในแต่ละวันแต่เรายับยั้งจิตได้ทำจิตให้สงบได้นั่นแหละคือการรักษาจิตของเราให้มีคุณธรรมยิ่งขึ้นไปในประการที่3อธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาอันยิ่งปัญญานั้นนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าชีวิตของเรามีทางเดินชีวิตของเรามีทางไปถ้าในทางโลกถ้ามีปัญญาก็จะนำพาตนเองให้มีอยู่มีกินพัฒนาตนเองให้มีความรู้ได้ปัญญาในทางพระพุทธศาสนาก็คือนำพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั่นแหละมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้รู้แจ้งเข้าถึงมรรคผลนิพพานในที่สุดนั่นเองสิกขา3อย่างเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์ถ้าเราทำได้ชีวิตของเราก็มีความเข้าหน้ามีความเจริญขึ้นพัฒนาไปตามธรรมเพื่อพัฒนาจิตของเราให้ไปสู่ความหมดกิเลสได้ในที่สุดนั่นเองอาตมาภาพนำสิกขาสามอย่างมาเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาเจริญพร